ก็จะมาเห็ดโคนกันนะครับวิธีการเห็ดโคนที่บานปาดเอาข้างบนเลยครูไม่ต้องแคะปาดแล้วปาดเลยปาดเอาอุ้ยนี่เนี่ยเกือบเหยียบแล้วป้าแวะเห็ดดำปาดดำแล้วมันมองไม่เห็นน่าจะรอแค่น่าจะบานแล้วมั้งบานแล้วมือถอนได้ของขึ้นมั้งมือถอนขึ้นนี้ไปของมือถอนที่ขึ้นนะโอ้ขาดขาดแล้วบานแล้วของขึ้นตูมเดี๋ยวไปทิ้งเถอะไม่รู้ว่าบานหรือตูมเละพร้อมกันในทุ่งเลยข้างหน้าด้วยหรอมีไหมถ้าเราต้องด้วยว้าวแต่ถ้ากลางวันมันก็ดูดีนะมันก็เห็นทางมุมอ๋อนั่นแหละมันเห็นทางไหนโอเคเอาดอกแก้วกับบานไม่ขวยเอาคลี่ที่ละตายเอามายังยังละตายยังเฝ้ารู้ช่วยเราต้องเดินสักล่องช่วยไปเหมือนที่เราได้กันนั่นแหละคือว่าเดินลงน้องห้วยนี่มันจะมีตรงที่ตรงนั้นหนูว่าขึ้นอันนี้ก็จะเริ่มมันขึ้นสองฟังนะแม่ว่าบานนิดนึงมีกี่ดอกสองดอกซูมอ่ะเฮ้ยแต่มันต้องขึ้นดีพวกนี้มันต้องขึ้นมาทางเตานั่นแน่ดอกเล็กดอกใหญ่ดอกกลางดอกกลางปานเนี้ยมันขึ้นสองร้อยไฟฟ้าสองฟ้าแต่ข้างบนนี่ยังไม่ขึ้นเลยนะการที่เดินข้างบนที่ว่าเคยเจอโรเป็นเทยังไม่ขึ้นเลยนะตอนนั้นนะมันต้องขึ้นดินน่องนี่มันต้องมีขึ้นบนเขาเก็บคอขึ้นเขาแล้วมันก็หมดนี่มันยังขึ้นชายทางอยู่เลยนี่เออทางเดียวนี่ขึ้นมันถูกจะเข้าไปนะทะเลาะห้วยแล้วก็ไปลงตรงฟองตาออสนั่นก็เหมาะนะฟองตาออสก็มีเห็ดนะเว้ยเมื่อเช้าแค่กันไม่ตาดอกกลางๆดอกเนี่ยไปดูดิเผื่อมันขึ้นก็แม่เดินตามห้วยหมาก็แค่ข้างลงห้วยเหมือนที่อ๋อเรามาดูเห็ดโคนนะครับกำลังจะพ้นดินขึ้นมานะครับเรามาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหก็จะเคลียดินโอ้โหดินก็แข็งซะด้วยนะครับจะทำยังไงกับมันดีนี่ครับก็จะดึงโอ้โหดูนะครับโอ้โหเห็นไหมครับมันเป็นรากลงไปมีดอกลูกมันกำลังจะโผล่ขึ้นมาครับในดินเลยนะครับพอขุดลงไปนี่นะครับลูกมันนี่นะครับกำลังจะโผล่ขึ้นมาในดินเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็โผล่ขึ้นมาเราก็จะเอาออกมาส่วนลูกมันเราจะเอามันไหมครับคิดว่าเอาไหมครับเอาขึ้นมาดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันตายสงสารมันเอาขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เอาวางไว้ก่อนขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้สองนะครับมีต่อตรงนี้เห็นไหมครับมีต่อตรงนี้อีกเราก็จะนี่ครับก็จะยาวๆมีลูกมันไหมมีนะครับนี่มันเป็นนี่ครับมันเป็นอะไรเนี่ยถิ่นที่มันอยู่มันเกิดเลยหรือยังไงรากเห็ดเก่ารากเห็ดเก่าเราก็ปล่อยไว้ทำพันธุ์ดีกว่าเนาะเก็บลงไปที่เดิมตรงนี้เลยนี่อันนี้ก็ได้อยู่นะครับนี่นิดนึงอยู่ในดินเลยนะครับนี่เห็ดขึ้นมาจากดินก็จะแบบนี้นะครับใส่ลงไปเห็ดรูปมันน่าห่วยกันเลยมันต้องขึ้นฮะได้สองต้องเติมกระต่ายอะเคยขึ้นดีแต่มันยังนี่ก็เดี๋ยวออกเตาอีกเชื่อเลยนะอ๋อไม่ถึงหรอกไม่ถึงเอาอันนี้ไม่รู้ครูอันนี้มันดูลึกมากเฮ้ยครูนะได้คนน้อยหนึ่งครูมันต้องเล็กกว่านี้ใช่ไหมมันลึกมากเนี่ยประมาณนี้ของจียังฟันเลยขนาดแม่ขนาดตัวมีแต่คอได้แค่นี้ต้องช่วงใกล้ๆโคนแล้วก็ไผ่ลึกที่สุดรู้ด้วยนะยังได้แค่นี้เอาไว้ทำพันต่อไว้ทำพันเนาะในกระเซาะกระเซิงนั้นนะที่สินี้ไว้ทำพันนะดูดอกนี้ดอกนี้นะครับดูดอกนี้นะครับสวยงามขยับยัง
ก็กินมาตั้งนานที่บ้านเขาแล้วแต่ก็ขึ้นพริกโอ้โหแม่ปลูกแค่เดียวได้ทำไมแม่ไม่ได้ดูก่อนดูดูแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวพี่ได้ค่อยมาไม่ทำพันใส่ลงไปต้องให้เด็กๆมาหาจะได้เห็ดตูนคนแก่หาก็ได้เห็ดบานสามหมอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดอกนี้มันอยู่ในดินนะครับดูว่าวิธีการเอาจะเอายังไงนิดดินเลยนะครับนิดดินเราก็จะทำการขุดลงไปนิดนึงแล้วก็ไปช้อนข้างใต้ล่างฐานหรือว่าลากมันนะครับแล้วเราก็จะจับมันแล้วก็เราก็จะดึงถูกหรือเปล่านะครับใครรู้วิธีการเอากระบอกมาเลยนะครับวิธีการเอาเห็ดขึ้นมาจากดินผมก็ทำไปโดยวิธีที่ไม่เคยเห็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาทำแบบนี้นะครับวิธีการเห็ดครับครั้งแรกนะครับในชีวิตรู้ไหมก่อนไอ้จริงหรือเขาอาจจะมาเจอเพื่อนแบบเราข้างหน้าครั้งแรกนะครับครั้งแรกจะเป็นยังไงมีสาวไงมาทำเยอะๆเพื่อนเยอะมากคนเพื่อนคุ้มนั้นสวยมากถ่ายเห็ดครูทำไมขึ้นยาวขนาดนั้นนะแป๊บเดียววะไม่ใช่ไม่ครูได้ครับทำไมมันขึ้นยาวขนาดนั้นนะแซวเดี๋ยวครูหาขนมวาดหมูวาดนี่เราจะให้แม่เฝ้า5ดอกนิ้วเลยเฝ้าไว้นั่นแหละเดี๋ยวให้ครูไปแชะแม่เฝ้าจนหนาเลยพรุ่งนี้เอาข้ามคืนด้วยเฝ้าดอกขาใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจองให้กอไฟที่หนูอุ้ยเดี๋ยวกองโอ้โหนี่ครับขาใหญ่โอ้นี่ยังมีอีกนึกว่าหมดแล้วนะครับยังมีอีกโอ้โหนี่คุณใจอ่อนนี่ไม่ขอนั้นคิดแล้วที่อีกตัวแรกนี้ระวังนะไอ้คอนพ่อนะระวังนะตะขาบวิ่งลุ้นเมื่อวานตะขาบตัวโอ้โหไม่เคยจับชุบโอ้โหนึกว่าหมดนะครับยังมีเรื่อยนี่ครับเรามาดูนี่เห็ดจุดเดียวนะครับยังไม่หมดทีจนนั้นเลยโอ้นี่ร่วงด้วยโอเคเราไปยังนี่เราจะมาเอาเห็ดโคนกันนะครับเจอเป็นแบบนี้เราจะทำกันยังไงครับวิธีการนะครับค่อยๆเขี่ยก่อนนะครับอันนี้มันเยอะนะครับมันกำลังตูมๆเราก็ใช้มีดดันลึกๆลึกแค่อุ้ยไฟล่วงเอาใหม่บอกเลยจ้าคุ้มค่าเอาใหม่ตรงนี้นี่นะครับขุดลงไปนี่นะครับก็จะนี่นะครับจึ๊บโอ้โหนี่หนึ่งสองสามอันนี้ก็ต้องเอาอีกตรงลึกนะครับตัดเราตัดคนโอ้โหไม่ถึงนะครับสี่ห้าดอกใหญ่ยังไม่ได้นะครับหักเรื่อยโอ้มีแค่จุดเดียวนะครับเจ็ดเหยียบจนที่แปดโอ้โหนะครับนี่เลื่อนไปนิดนึงครับตรงนี้นี้ต่อเลยนะครับต่อเลยเอาวางไว้เพราะว่ามีมือจับแล้วครับเยอะเกินเห็ดไม่รู้เห็ดมาจากไหนนะครับนี่กำลังตุ้มเลยเขาหากันยังไงนี้นะครับนักบินน้อยไม่ได้ทำเครื่องบินอย่างเดียวนะครับหาเห็ดก็ได้นะครับจะบอกให้
อุ้ยอุ้ยหักไข่ขาครับถ่ายตรงนี้ก่อนยังไม่หมดเลยเราสุดท้ายเราจะเอาจุดใหม่กันก่อนนะครับจุดทีละจุดนะครับนี่ครับนี่เรามีข้างหน้าอีกครับเด็ดหยิบไปแล้วเราก็มาดูข้างในนี่ครับมามาดูใกล้ดูใกล้ๆเอาวางไว้ก่อนครับเนื่องจากว่าเห็ดมันเยอะนะครับเนี่ยตรงนี้อ่ะแต่งไฟตรงนี้อ้าวเขาออกกันยังไงเลยนี่นะครับดอกนี้ดูนะครับชัดๆโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องตบก่อน